ในทางน้ำตื้นใจทับแข็งการมีเมตตาอันนี้มันเป็นนิสัยมาเป็นไงกันไหมยิ่งทุกวันนี้มันเมตตาเลยมันเป็นหลักธรรมชาติแสดงไม่แสดงมันก็เป็นอย่างนั้นคือมันอ่อนไปหมดเลยจะว่าไงมีฝุ่นกงนี่นะมันอ่อนไปหมดเข้าได้หมดเลยเชื่อสัตว์มีวิญญาณแล้วไม่ว่าที่ไหนไม่เคยมีความสำคัญตนว่ายิ่งกว่าเขาเลยเราจึงได้เห็นคุณค่าของศาสนาสุดใจได้เห็นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงข้าได้คือข้าในหลักธรรมชาติไม่ถือว่าพระพุทธเจ้านี้เลิศประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายในความรู้สึกของพระองค์จริงๆต้องเป็นอย่างนั้นคือมันอ่อนนิ่มไปหมดไม่มีอะไรจะถือคือปล่อยซะหมดแล้วก็เลยลงถึงธรรมะถึงสภาพตามหลักธรรมชาตินี่เข้าได้หมดอาชาราถึงมีชั่วนี่เข้าได้หมดแต่ไม่ติดนะเข้าได้หมดแต่ไม่ติดตรงนี้เป็นเข้าได้แต่ไม่ติดเข้าได้ด้วยความสะอาดไม่ติดด้วยความบริสุทธิ์คือเข้าได้ด้วยความสะอาดไม่ติดเพราะความบริสุทธิ์ใจเดียวเท่านั้นสำคัญใจอ่อนเท่านั้นนิ่มเข้าได้หมดในบรรดาสัตว์ทั้งสามโลกธาตุนี้ไม่สำคัญเกินมายิ่งหัวยอนกอดใครก็อะไรทั้งนั้นเป็นสภาพที่สม่ำสม่ำเสมอจิตถ้าฝึกอบรมให้ถ้าเต็มที่แล้วเป็นอย่างนั้นจิตที่สร้างคิดสร้างความให้ตัวเองแสดงออกก็เป็นทุกข์พอมีคุณเต็มที่แล้วเป็นหลักธรรมชาติของคุณของจิตคุณของธรรมแล้วก็มันก็เข้าได้หมดธรรมนัตคุณไปยืนรับมาแล้วเขาเขียนเช่นมาแล้วเรียบร้อยตอบคือหมายของศาสตร์เนี่ยเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็กดเขียนไว้มันคือกดวาระที่จะมอบเขาตรงนี้แล้วอันนี้มาอีกแล้วอันนี้มาถวายเราธรรมดาต่างไปถวายมาแล้วกว่ามีความเป็นนิสัยเรื่องจิตกันทางเดินพยายามแรกพยายามฝืนพระโทษของกิเลสที่แสดงให้เราเห็นนี่แสดงอยู่กับใจตลอดเวลาควรจะเห็นโทษอันนี้คุณธรรมยังไม่เคยแสดงจึงไม่ค่อยเห็นความอัศจรรย์ของธรรมถ้าธรรมไม่ก็แสดงขึ้นที่ใจเช่นเดียวกับกิเลสที่เคยแสดงขึ้นที่ใจแล้วความภาคเพียรทั้งหลายต้องเข้มแข็งถ้าเป็นสิ่งที่ผิดกันมากมาคุณลักษณะของสิ่งทั้งสองคือที่เหลือจะแสดงผลขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นทำจะแสดงผลขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้ภายในใจดวงเดียวกันและจิตจะต้องคืบหน้าดีไม่พอแท้อดแอร์เพราะเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตมีความเคยหยิบซึมซาบหรืออาจหามหน้าเลยสลับเป็นสลับตายได้จริงเนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแต่มีอยู่กับใจเมื่อเปิดกิเลสตัณหาหรือแดกกิเลสตัณหาออกไม่ได้มันก็เข้าไม่เห็นเข้าไม่ถึงที่ท่านว่าทำผู้ที่จะรับทราบธรรมทั้งหลายรู้ธรรมทั้งหลายเห็นธรรมทั้งหลายมีจิตดวงเดียวเท่านั้นมันมีสิ่งใดจะสามารถรับทราบธรรมได้ยิ่งกว่าใจดวงเพียงดวงเดียวตาหูจมูกร่างกายนี้เป็นเพียงทางเดินของธรรมเข้าสู่ใจทางเดินของกิเลสตัณหาเข้าสู่ใจ
ไม่อยู่ในสถานที่เหล่านี้ไปอยู่ที่ใจทางออกทางเข้าของธรรมและเอกนัตออกมาจากทางต่างๆตรงนี้ได้ต้องคิดครั้งเปลี่ยนแปลงฝึกหัดสติปัญญาให้คิดหลายแง่หลายทางอยากเป็นคนดีแบบซึมๆแบบไม่มีความคิดความอ่านแบบขี้เกียจแบบอะไรพูดไม่ถูกนั้นไม่ใช่ทางเดินของผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ดีต้องเป็นผู้มีสติสตังเป็นผู้เข้มงวดกวดขันความคิดความอ่านอะไรที่ออกมาแต่ละอย่างละอย่างให้ดีใส่ใจจองเสมอสิ่งที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนำเข้ามาเทียบเคียงให้ได้หลายแง่หลายกระทงพยายามฝึกหัดสติปัญญาอย่างนั้นของสิ่งเดียวให้แยกไปหลายแง่หลายกระทงมีเป็นเมื่อเราพยายามแยกพยายามพิจารณาค้นคว้าอย่างนั้นแล้วขนแหนงของสติปัญญาจะค่อยแตกออกไปแตกออกไปกว้างขวางออกไปแล้วจะเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดซึ่งเกิดขึ้นจากสติปัญญาเป็นผุดค้นขึ้นมาแล้วจะเป็นนิสัยเมื่อสติปัญญาสร้างตัวได้หลักฐานแล้วก็มีแต่จะสร้างเรื่อยๆผิดออกเรื่อยๆแต่กระจายไปเป็นกิ่งแขนงนับไม่ถ้วนอะไรสัมผัสเข้ามาจะต้องพิจารณาแยกแยะกันหมดแต่กระจายไปนั่นแหละสติปัญญาออกจากนั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วสติปัญญาจะเกิดขึ้นกิเลสจะหลุดลอยออกไปเพราะความอยู่เฉยๆพากันจำไว้อย่างถึงใจเราจะพิจารณาเรื่องปัญญากับเรื่องสมาธิภาวนาอันแบบไหนเป็นแบบที่จะตัดทอนกิเลสเป็นแบบที่จะทำให้กิเลสหมดรากลงไปเป็นแผลที่จะทำกิเลสให้ตายด้วยวิธีใดให้นำวิธีนั้นมาใช้ในเวลานั้นๆที่ควรแก่การนิพพานหน้าที่ของตนที่เห็นว่าเหมาะนั่งภาวนาถ้ารู้สึกจะง่วงอย่าฝืนนั่งให้ลงบอกอย่าทำเป็นความเคยชินเป็นความขี้เกียจในการนั่งภาวนานั่งมีเคยฝึกมาแล้วจึงจะนำมาสอนหนึ่งเพื่อนอุบายวิธีฝึกต้องมีหลายเนี่ยหลายกระทงจนพรานามาจบเป็นเทคนิคของแต่ละรายที่จะหาอุบายมาแก้ตัวเองเพื่อถือรอดกรอบไผ่ไม่เช่นนั้นกิเลสกับใจจะแดกจะหามกันวันดังคำคืนดังอยู่ตลอดกันไม่มีเวลาปลดโปร่งปล่อยวางกันได้หรือไม่กันลงได้เพราะทั้งสองกิเลสกับจิตนี้สนิทกันมากมันจนไม่ทราบต้นสายปลายเหตุมาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรท่านจึงเรียกว่าอคินไตเป็นสิ่งที่ไม่ควรคำนึงไม่ควรคิดให้เสียเวลาเวลาและลำบากเปล่าให้ถือหลักปัจจุบันเป็นต้นเป็นสำคัญเราไม่ต้องไปดูหาปวดหาเชื้อของมันมาจากไหนเชื้อของกิเลสขึ้นมาจากไหนให้หาดูที่จิตเชื้อมันก็มีอยู่ที่ไหนโคตรมันก็อยู่ที่ไหนหลังหรือลูกเต่าหรือกองมันจะเกิดที่ไหนดูใจนี่แหละเกิดขึ้นจริงกิเลสเกิดขึ้นจากใจก็เช่นเดียวกับสนิมที่เกิดขึ้นจากจิตแล้วกัดเสร็จกัดเหล็กลงไปให้สึกหรอให้กร่อนลงไปเองแบบนี้จนกระทั่งเหล็กนั้นใช้การอะไรไม่ได้กิเลสก็เกิดขึ้นจากใจแล้วรังความรังแกทำลายจิตใจจนกลายเป็นจิตใจที่เสียใช้งานใช้การอะไรไม่ได้เสียไปทั้งคนทั้งคนไม่มีคุณค่าแม้แต่น้อยเพราะอำนาจของกิเลสนี่แหละเป็นตัวทำลายจะพากันนอนใจสติปัญญาจะเดินก่อนเดินหลังสมาธิจะเดินเวลาไหนปัญญาจะเดินเวลาไหนให้เห็นเป็นความเหมาะสมสำหรับตนอย่าเข้าใจไปหน้าเดียวว่าสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดต้องพิจารณาเอาเยื่อสมาธิให้เกิดซะก่อนแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองอันนี้เป็นเพียงโครงการที่ว่างไว้อย่างนั้นแล้วนั้นแหละโครงการนั้นเนี่ยจะมากลายเป็นเรื่องหลอกตัวเอง
ในหาความสัตย์ความจริงตามหลักธรรมชาติของธรรมแท้ไม่เห็นปัญญาก็เป็นเครื่องที่จะค้นคว้าหาเหตุหาผลหาสิ่งที่ควรปลดปลงก่อนว่าสมาธิก็เพื่อจะทำใจให้มีความสงบเยือกเย็นเพราะเคยคิดเคยปรุงเคยแก่เคยหามกับอารมณ์ทั้งหลายมาเป็นเวลานานแล้วระยะที่ทำสมาธิเพื่อความสงบใจนั้นก็เป็นวิธีการอันที่จะให้ใจได้ปล่อยวางภาระลงได้บ้างทั่วการช่วยแล้วในขณะที่จิตสงบเพราะความเพลินหมดปวดขันของสติปัญญาประกอบอยู่กับความเพียรในเวลานั่งสมาธิภาวนาขณะที่จะใช้ปัญญาก็ไม่ต้องว่าสมาธิมีหรือไม่มีไม่ต้องไปคิดค้นหาให้เห็นเหตุเห็นผลของกระแสจิตที่คิดไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่ชาดูเรื่องนั้นให้เห็นชัดเจนแล้วมาสังเกตดูเรื่องความผิดพลาดของจิตที่เคยสำคัญมันหมายหลอกลวงตนเองถึงกับแบกเกลียดทันหาทั้งกองยิ่งกว่าภูเขาไปทั้งลูกยังไม่ยอมเห็นโทษให้เห็นโทษสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญานำมาใช้มาคิดอะไรจะเกิดก่อนเกิดหลังก็คือเป็นสิ่งที่จะขอดถอนกิเลสหรือทำกิเลสให้หมอบราบลงไปด้วยกันเท่านั้นขณะที่จะใช้ปัญญาให้ตั้งใจใช้จริงๆขณะที่ทำสมาธิให้ทำด้วยความจงใจอย่าไปห่วงใยถึงเรื่องปัญญานี่คือว่าทำหน้าที่ไม่ก้าวกาดกันและไม่โยกโยกคำสอนไม่ลังเลสงสัยจัดว่าเป็นคนจริงทำอะไรถ้าทำด้วยความจริงใจเป็นนิสัยที่จริงแล้วเห็นเหตุเห็นผลเป็นชิ้นเป็นพันไปโดยนั้นไม่แบบจับวางที่เรียกว่าจับจดทำอะไรไม่เกิดเหตุเกิดผลประโยชน์ทำไปอย่างนั้นอันนี้เป็นนิสัยดีเอาความแน่นอนไม่ได้ผลก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะความไม่แน่นอนของใจนั่นแหละเป็นเครื่องทำลายผลที่ควรจะเกิดขึ้นไปเสียเลยไม่มีทางเกิดได้ต้องฝึกหัดตัวให้เป็นคนจริงคนจังฝึกไปทุกวันทำไมจะไม่ทราบทำไมจะเป็นไปไม่ได้คนเป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ธรรมะเป็นเครื่องฝึกฝนจิตใจพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเคยฝึกฝนได้รับผลมามากมายหลายกองที่ว่าสังพุทธังธรรมังสังฆังสังฆังคัจฉามิให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาตลอดมาที่กับที่กันนับไม่ถ้วนก็เพราะการฝึกการปฏิบัติมาที่จะปรากฏพุทธังธรรมังสังฆังขึ้นในโลกให้ได้กราบไหว้บูชานี้ปรากฏขึ้นจากการฝึกทรมานนี้ทั้งนั้นคือเป็นผลออกมาจากอันนี้ทำไมใจเราจะฝึกทรมานตัวไม่ได้เราเป็นคนคนหนึ่งเป็นนักปฏิบัติคนหนึ่งที่ว่าลูกศิษย์ตถาคตอะไรเป็นลูกศิษย์ตถาคตตามหลักธรรมชาติตามหลักคือแค่จริงก็ได้แก่สุปฏิอุทุงานะขามิจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความอดความทนความภาคความเพียรความใคร่ควรเหตุผลดีชั่วนี่คือศิษย์ตถาคตเดินทางนี้ไม่ใช่เดินแบบความมักง่ายขี้เกียจเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่การหลับการนอนอันนี้เคยเป็นศาสตราจารย์เหยียบย่ำทำลายจิตใจเรามานานแล้วพอลงได้ตั้งใจฝึกกันจริงๆนี่แน่ใจเหลือเกินว่าจะต้องปรากฏสิ่งอัศจรรย์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในวันใดวันหนึ่งแต่นี่ทำไมไม่ปรากฏก็ต้องทำให้เห็นแต่ชัดๆไม่ต้องบอกก็ทราบโดยชัดความเพียรเป็นยังไงก็จะเป็นในลักษณะดังตามลักษณะที่เราเห็นในทุกวันนี้เราเดินไปไหนมาไหนจะต้องได้ชี้ได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมไปเพราะความขี้เกียจมากๆความไม่ชอบคิดชอบอ่านไม่พินิจพิจารณาอะไรเลยนิสัยเป็นอย่างนั้นแล้วยืนอยู่ก็เป็นเดินอยู่ก็เป็นนั่งก็เป็นนอนอยู่ก็เป็นทำหน้าที่การงานอยู่ก็ต้องเป็นนิสัยอย่างนั้นเพราะเคยฝังใจมานานแล้วแยกไม่ออกหรือไม่สนใจจะแยกให้ถึงเหตุถึงผลกันบ้างว่านิสัยอย่างนี้มันดีเพียงไรหรือชั่วเพียงไรแล้วเอามาคลี่คลายดูบ้างเดินไปไหนได้บอกได้เตือนเสมอเหมือนกับว่าผมนี่หาโทษหาโพยกันหรือเพื่อนไปที่ไหนคอยจะจับผิดจับถูก
กับธาตุของหมู่เพื่อนเสมอความจริงเป็นคนละโลกนะผมไม่ได้มีเรื่องอย่างนั้นกับหมู่เพื่อนผมรักหมู่เพื่อนไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนเหมือนเป็นอวัยวะเดียวกันความที่สนิทใจของผมหรือสงสัยของผมจริงๆนั้นผมไม่อยากเห็นความผิดพลาดของหมู่เพื่อนไม่อยากเห็นสิ่งที่จะเตือนได้ว่าได้ดูด่าว่ากล่าวเสมอผมไม่อยากพบไม่อยากเห็นครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีคุณค่านอกจากแสดงเป็นเรื่องของกิเลสแห่งความมักง่ายความไม่คิดความไม่พิจารณาของหมู่เพื่อนล้วนๆเท่านั้นจะเป็นอะไรไปจนละอาบางทีผมรู้สึกหนักใจนะแล้วผู้ที่ไม่พิจารณาก็จะหาว่าทำที่ทำชัยทำสักสารความเป็นนั้นจะของเป็นอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจอยู่ไม่สนใจคิดไม่สนใจแก้ไขนี่แต่คนอื่นมาเห็นส่วนที่ไม่เห็นเป็นยังไงมีจำนวนมากน้อยเพียงไรนี่ควรจะพิจารณาดูให้ดีนักปฏิบัตินักใคร่ควรต้องสักเรื่องหนึ่งนี่จึงทำให้เกิดความละอาใจเหมือนกันที่หมู่เพื่อนจะเวลาแยกย้ายไปจากครูบาอาจารย์แล้วจะทรงตัวได้หรือไม่การทรงตัวได้นั้นจะทรงได้ด้วยเหตุใดถ้าไม่ทรงได้ด้วยข้อวัดปฏิบัติไม่ทรงได้ด้วยสติปัญญาความภาคความเพียรตั้งแต่ปัจจุบันนี้ไปจะเอาอะไรมาส่งแล้วปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างไรคิดผิดพลาดขาดเขินให้ดูอยู่ตลอดเวลาให้เห็นทิ่มตาแทนใจทุกเวลาความไม่แน่ใจมันก็ต้องมีเพราะเห็นมีครูอ่ะสิ่งที่ควรจะคิดสิ่งที่จะได้มาจากสติปัญญาของคนให้ได้ชมบ้างให้ครูบาอาจารย์ได้ชมบ้างไม่ค่อยจะเห็นมีเลยนะแบบไหนก็แบบเดิมอยู่นั่นสอนก็สอนหมดทิศหมดเด็กหมดกำลังหมดความรู้ความถนัดความสามารถที่นำมาสอนหมู่สอนเพื่อนก็ทุ่มเทลงหมดแต่ผลไม่ค่อยปรากฏเลยนี่เป็นยังไงนะมันก็ทำให้คิดนี่แหละที่เป็นเหตุที่ไม่อยากจะรับหมู่เพื่อนมากเพราะเหตุนี้แต่เจตนานั้นดีอยู่ด้วยกันมีความมุ่งหวังอยู่ด้วยกันแต่ความโง่ความเชื่อฟังที่เป็นนิสัยดั้งเดิมมานี่ไม่ยอมลดละนี่แล้วจะหาความเฉลียวฉลาดมาแก้เป็นในตรงไหนกิเลสมันแหลมคมยิ่งกว่าเราซะมากมายมันจะมองเห็นกันหรือมันไกลกันอย่างลึกลับนี่เป็นเหตุให้ท้อใจนิสัยของผู้ที่จะถอดถอนกิเลสให้ตกไปเป็นลำดับลำดับนี้เป็นนิสัยของสติเป็นนิสัยของปัญญาเป็นนิสัยของความอาจฐานร่าเริงความขยันหมั่นเพียรความอดความทนต่อความภาคความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องแผนอยู่เสมอไม่จะทำอะไรด้วยความงุ่งง่านเชิดชันโดยขาดสติปัญญานี่ไม่ใช่ทางเดินของพระพุทธเจ้าให้ภาคเป็นจังหวะศาสนาเป็นของวิเศษเลิศโลกเลิศเพราะสติปัญญาเป็นเครื่องขุดค้นขึ้นมาไม่ใช่ความโง่เขลาปัญญาไม่ใช่ความแบบอยู่ซึมๆเหมือนหัวต่อเป็นผู้ขุดค้นธรรมประเสริฐนี้ขึ้นมาแล้วเราจะขุดค้นสิ่งประเสริฐนี้ขึ้นมาจากใจเราได้ด้วยวิธีใดหรือจะได้ด้วยวิธีแบบที่เป็นมาอย่างนี้แบบเป็นมานี่มันอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าในนั้นปฏิบัติธรรมพระกรรมฐานมันเหมือนเศษเหล็กเคลื่อนที่มันร่างกรรมฐานเศษกรรมฐานเคลื่อนที่มันไม่มีความแยกขายเท่าไหร่การที่จะอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมก็อยู่มากับหมู่กับคณะผมก็อยู่มาคิดหนาละอาใจแทบจะล้มจะพังแต่ก็ทนอยู่คือมันเห็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกันทั้งที่เราก็มีกิเลสหนาแต่มันก็เห็นอยู่มันหนายิ่งกว่าเราก็อยู่หนาจนขวางตาของใจเข้าแล้วก็อยากให้เห็นอย่างนั้นเป็นประจำเลยมันทำไมฟื้นมันอยู่ขุดค้นมันอยู่ทำไมมันจะไม่มีอะไรยืดจะแยกออกมาพอแสดงให้เห็นว่านี่อาการของความสลับเริ่มตัวไหวเริ่มตัวแสดงออกมาทำไมมันจะไม่เห็นมั่งถ้าพยายามคิดอาจแตกต่างมากและสิ่งใดจะหย่อนยานนั้นจะคอยยึดเสมอ
รไม่ใช่ความหย่อนยานนี่อันหนึ่งการมาเพิ่มปฏิบัติให้ในเบาอกเบาใจอย่าให้เลยหนักใจสิ่งใดที่ควรจะฝึกตนบ้างให้ฝึกมาอยู่กับเมืองกับตลาดอะไรนั่นก็เหลือเปิดสิ่งทุกอย่างจนไม่ทราบว่าท่านปฏิบัติธรรมนั้นน่ะท่านปฏิบัติอย่างไรไม่มีแต่กรรมฐานฟุ้งเฟ้อกรรมฐานเยอะเฟือยไม่ได้คิดตัวไม่คิดมีเลยเคยสอนเพื่อนเสมอจุดประจักษ์ทางเกิดมาให้คนให้ต่างองค์ต่างระมัดระวังรักษาตัวเองนะเรื่องนี้เป็นเรื่องของตัวเองจากที่นิดที่จะมาโดยเฉพาะเป็นรายละเอียดไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะบังคับสั่งสอนกันมากมายเป็นอุบายวิธีของแต่ละรายละเอียดจะลบดีปิดตัวกับสิ่งเหล่านั้นให้เหมาะกับความเพียรของตนต้องคิดถ้าไม่คิดแล้วก็ไม่มีทางสมาธิก็ยินแต่ที่อยู่ฐานเท่าไรเห็นแต่ยินแต่ในแขนจำก็จำได้มาจากแบบแผนอันตรายเลยเห็นองค์สมาธิก็เป็นขึ้นที่ใดคุณสมบัติของสมาธิแสดงออกมาอย่างไรบ้างไม่เห็นกับใจปัญญาทางเทศอยู่ว่าปัญญาปัญญาเป็นยังไงไม่ปรากฏเมื่อสมาธิก็ไม่ปรากฏปัญญาก็ไม่ปรากฏผลคือความสุขความสงบเย็นใจและความแยบคายของใจความคล่องแคล่วความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของใจที่แสดงออกเป็นระยะนั้นจะให้อาจะเจอที่ไหนกันมันไม่มีทางเจอนักปฏิบัติไม่ใช่ความคิดความอ่านเลยเหลวไหลสิ่งที่ใช้พิจารณามีเต็มกายหมดมีแต่ของกินล้วนๆไปด้วยไม่มีอะไรมาปลอมไม่มีอะไรปลอมในร่างกายไม่ว่าจะพิจารณาในแง่อสุภะธรรมชาตินี้ก็ประกาศตัวเป็นอสุภะอยู่ตลอดเวลาอสุภะคือความน่าเกลียดของร่างกายมันจะผิวหนังเข้าไปมันก็มีขี้อย่างนั้นขี้มูกขี้ตาขี้มูกฟันขี้อะไรหมดทั้งตัวนะคำว่าขี้มันเป็นของดีเมื่อไหร่มันก็ปฏิคูณนี่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยจริงอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความจริงตามหลักธรรมชาติของตนแต่ละอาการเราจะตรองไปตามนี้ทำไมจะไม่ทราบความจริงของมีแท้ๆให้จิตมันแยกเข้ามาชั่วคราวแล้วเห็นมาว่าเสียเป็นวันๆคือมันไม่เห็นของจริงนะเหยียบย่ำทำนั่งทับนั่งทับนอนทับของจริงมันก็ไม่เห็นอสุภะไม่ทราบอสุภะยังไงไปจะไปเหยียบกองขี้หมาก็หลีกหนีเสียโดยไม่ได้พิจารณากองขี้หมานั้นมันเป็นยังไงบ้างกับกองที่คนอยู่ภายในท้องมันเป็นยังไงบ้างนั่นปัญญาต้องเป็นอย่างนั้นเทียบเข้ามาทั้งได้สัดได้ส่วนกันนี่เรียกว่าปัญญาหมุนออกไปข้างนอกย้อนเข้ามาข้างในเทียบใกล้เทียบไกลเทียบไม่ได้สัดได้ส่วนทำไมมันจะได้ความแยบคายขึ้นมาเพราะสิ่งนี้เป็นของจริงมีอยู่ทั่วไปที่จะเป็นสิ่งรับปัญญาให้แหลมคมมีอยู่ท่านนี้เรียกว่ากรรมฐานเป็นฐานที่ตั้งของงานอันชอบธรรมแท้ๆไม่ผิดพลาดท
ถ้าดำเนินตามงานนี้แล้วจะพ้นจากทุกข์เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานแต่ว่าที่ตั้งของงานโดยชอบทำแล้วพระพุทธเจ้าท่านกับท่านลงที่นี่ท่านดำเนินที่นี่ท่านพ้นทุกข์ได้จากงานอันจากกรรมฐานไม่ใช่เป็นงานที่เด็กทำแบบความชินชาล้าหลังใช่ไหมนะรู้ไปตรงไหนมีตรงไหนมั่งที่ขัดต่อความจริงที่ท่านว่าไว้ว่าของจริงของจริงจะดูทั้งภาคอสุภะมันก็ตัวอสุภะทั้งหมดในร่างกายของเราทั้งข้างนอกข้างในไม่มีบกพร่องที่ตรงไหนไม่มีว่างที่ตรงไหนว่าไม่มีอสุภะอสุภะตั้งอยู่ในอาการนั้นๆเลยเป็นอาการที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีอสุภะแทรกเลยไม่ในส่วนร่างกายเราจะดูพิจารณาข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างในข้างนอกเป็นตัวปฏิคุณด้วยกันหมดจะให้จริงขนาดไหนถ้าพิจารณาตามนี้แล้วจิตทำไมจะไม่จริงต้องจริงทีเดียวนี่แหละปัญหาสระจะมีกองเท่าภูเขาก็อยู่ไม่ได้ลุดลอยไปหมดเพราะนี่เป็นทางทำลายเป็นเครื่องมือทำลายเป็นงานที่ทำลายที่เด็ดขาดสำหรับไม่ใช่เป็นงานจุดเด่นเหมือนดังความคิดของเราที่เคยคิดอยู่ทุกวันทุกวันซึ่งเป็นงานส่งเสริมที่เด็ดรู้เข้าไปเงินหนังเข้าไปหาเนื้อหาเอ็นหากระดูกหาป่าช้าผีดิบตายเก่าตายใหม่ไหลลงไปในท้องไหลออกไหลเข้าอยู่ตลอดเวลามันอะไรมันอะไรกันเนี่ยคุณห้าโทษจิมานโดยนิสังกับฤทธิ์เดชสติอันตกาเลยนะโอนะค่ะปริตังนะโอเอะโลกสันนิวาสเมื่อโลกสันนิวาสมันร้อนเป็นเหมือนไฟเลยพวกเธอทั้งหลายรื่นเริงมันเพลินกันอะไรทำไมจึงไม่แสวงหาเกาะหาที่พึ่งมันร้อนอยู่ทั้งกายทั้งใจนี่หว่าโลกสันนิวาสเอากายกับใจของเราเนี่ยแต่ละลายลายเนี่ยเป็นสันนิวาสของตนของตนเป็นโลกของตนสันนิวาสของตนแล้วตรงไหนที่มันไม่ร้อนมาดูสิใจมันก็ร้อนกายมันก็แสดงทุกขังก็แสดงอนิจจังก็ไปพร้อมกันอนัตตาหมุนตัวเป็นเกลียวกันในอันเดียวกันนั้นมีสามลักษณะจากวัตถุอาการหนึ่งแสงหาที่พึ่งก็ค้นหามันเห็นผลเห็นความจริงที่มีอยู่จะเป็นทางอนิจจังก็ตามทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตามความเป็นอสุภะสุพังก็ตามด้วยสติปัญญานี่คือการหาที่พึ่งหาด้วยนิสิตปฏิปังนัตุเรตาทำไมแม่แสวงหาที่พึ่งแต่หาที่นี่ที่น้ำเรื่องอสุภะนี่เป็นหลักใหญ่มากนะที่เห็นข้างนอกกับพิจารณาข้างในที่ไหนวันหนึ่งกี่ร้อยเที่ยวมันลงไปเอามันลงไปแต่ไปเข้าใจว่ามันมากเกินไปเอามันจนคำนี้คำนั้นเห็นอะไรมันกลายเป็นอสุภะไปหมดทั้งข้างนอกข้างในใจจะถอนสิ่งที่เกิดแทนภายในตัวออกได้เป็นลำดับที่ท่านเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นความผิดทั้งเพลแต่เราก็ยอมผิดยินดีผิดยินดีรับทุกข์อยู่นั่นเองของจริงมันมีอยู่มีจังก็จริงเต็มส่วนทุกขังก็เต็มส่วนอนัตตาก็เต็มส่วนอสุภะอสุภังก็เต็มส่วนมันไม่มีอะไรที่จะไปพิจารณาสติสตังไม่มีเต็มก็เต็มอยู่แต่สิ่งนั้นผลที่ควรได้รับจากสิ่งนี้ก็ไม่เราจริงเราจังไม่นานมันต้องเป็นได้ทุกข์มันเห็นกันชัดๆจะทุกข์ด้วยวิธีใดด้วยการนั่งมากหรือด้วยการคิด
ก่อควรตัวเองตามมันเห็นมันคิดไปไหนบ้างความสนใจให้ควรความตั้งหน้าตั้งตาจะพิจารณาดูเรื่องราวของตนจริงๆมันเกิดกับคนนี้แล้วทำไมมันจะไม่เห็นบ้างมันต้องเห็นต้องรู้แต่ใจไม่สงบไม่มีความเย็นเลยแย่นะหาความสุขความสบายไม่ปัญญาความแยกคายตัวนี้ถึงก็มีกิเลสมันก็หัวเราะเยอะความทุกข์เพราะกิเลสเพราะใจยังเคยทุกข์มาสักมากต่อมากแน่ไม่เลยมันจะทุกข์ยิ่งกว่ากิเลสเพราะใจวันไปจนกระทั่งธาตุขันธ์ด้วยกระทบเพียงถึงธาตุถึงขันธ์นี่ไม่จับเพียงกระทบกระเทือนแต่จิตใจเลยยังกระทบกระเทือนถึงธาตุขันธ์เลยรู้คิดโจมไปได้ไปได้เพราะความทุกข์ใจเป็นบ้าเลยกันนี่ฆ่าตัวตายกันทำลายคนทั้งคนที่มีคุณค่าโดยไม่รู้สึกตัวเลยถึงว่าเป็นทางออกทุกข์มันไม่ใช่ทางออกไม่ใช่ทางเกลื่อนทุกข์ไม่ใช่ทางสลัดทุกข์มันเป็นทางกว้างไฟเข้ามาเผาตัวสร้างคำอย่างหนักเข้าไปก็เพราะความโง่นั่นเองให้คิดข้างหน้าข้างหลังให้เห็นเหตุเห็นผลหนักเบาพอที่จะปล่อยวางทางไหนก็เมาเอาหมดตายจะดีมันจะเอาอะไรมาดีเมื่อคนดีเป็นๆอยู่มันก็ไม่ดีถ้าความตายดีโลกก็ต้องไม่ต้องกลัวกันเด็กกลัวทำไมมันคงดีตายไปแล้วมันก็ไม่ดีถ้าคนไม่ดีปฏิบัติตัวไม่ดีจะเอาความดีมาจากไหนความดีไม่ได้เกิดขึ้นจากความตายมันเกิดขึ้นจากการทำดีต่างหากนั่นถ้าเราคิดเราคนอย่างนี้แล้วจะไปฆ่าตัวลงคอหรือคนมาแก้ติดที่มันคล้องอยู่มันบกพร่องที่ไหนก็แก้ที่ตรงนั้นมันก็ดีขึ้นมาการคิดทำลายตนมันก็ไม่เป็นความเป็นบ้าของมันกันก็คือความคิดมากเสียใจมากเป็นบ้าหรือจะแก้วิธีใดแก้ด้วยอุบายปัญญามันจะเป็นบ้าก็ได้เลยใครก็ไม่อยากเป็นก็รู้แล้วว่าบ้านั้นไม่ใช่ของดีเลยเข้าใจเป็นทางออกทุกด้วยความคิดมากเรื่องมานมากเดือดร้อนมากว่าเป็นทางออกทุกทางออกอะไรคนกำลังจะเป็นบ้าอยู่แล้วมันออกอะไรมันถึงจะเป็นบ้าขนาดนั้นถ้ามันออกมันจะเป็นถ้าทางออกด้วยการฆ่าตัวเองมั่งอะไรมั่งคิดอย่างนั้นนี่เรียกโง่มันทบทวนเหตุผลหนักเบาตายไปเท่าไหร่เท่าเดิมทุกคนมีที่เรียกวันนี้ก็มีอยู่ทั้งแล้ววันไหนถ้าจะบกบางไปถ้าแก้ไม่ได้แล้ววันไหนก็เท่าเดิมจะปีใดเดือนใดชาติใดพ้นใดก็เท่านี้นอกจากจะมากยิ่งกว่านี้ไปเพราะการสั่งสมกิเลสนั้นตั้งใจสั่งสมหรือไม่ตั้งใจสั่งสมมันก็เป็นไปตามอัตโนมัติของมันเพราะความเคยชินมาสี่กับสี่กันแล้วมันก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้แต่การที่จะลื้อฟื้นสติปัญญาขึ้นมาเพื่อถอดถอนกิเลสนี้ต้องทำด้วยเจตนาต้องทำด้วยความจงใจจริงๆทำด้วยความขยันหมั่นเพียรความอดความทนต้องทำด้วยการเป็นนักต่อสู้จริงๆมันผิดกันในขั้นเริ่มแรกจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ที่นี้เวลาเคยชินแล้วมันก็เป็นทำนองเดียวกันกับสังสมการสังสมกิเลสของสมุทัยคือการถอดถอนกิเลสตัวเองเนี่ยมันก็เป็นทำนองเดียวกันคือเป็นอัตโนมัติเหมือนกันครับการสั่งสมกิเลสด้วยที่เรียกว่าสมุทัยมักทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสเมื่อเข้าถึงขั้นเป็นตัวของตัวพอสมควรรู้จักกฎเกณฑ์รู้จักผลรายได้รายเสียพอรอบตัวเองแล้วมันก็หมุนตัวไปเองเช่นเดียวกันนั่นมีที่ไหนก็มีแต่อุบายวิธีที่จะถอดถอนกิเลสโดยแท้จริงอย่างที่เคยได้แสดงให้ฟังมาไม่รู้กี่ครั้งเป็นร้อยร้อยพันพันไม่ใช่ว่าจะลำบากลำบนไม่ใช่ว่าจะต้องถูไถกันไปตลอดเวลา
เมื่อได้หลักได้เกณฑ์พอเป็นไปแล้วมันก็หมุนมันไปเองหมุนจนกระทั่งได้ล้างเอาไว้ทางนี้ถึงจะไม่มีในแบบแผนตำรับตำราก็ตามความจริงมันมีอย่างนั้นเราก็เอาความจริงมาพูดนี่สำหรับผมได้ปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นจริงเวลามันถูถ่ายจนแทบล้มแทบตายมันไม่อยากไปเพราะไม่เคยเห็นผมในทางนั้นมาแล้วไม่จากไปแต่ทางที่เคยเดินทางเคยเดินไม่ใช่ทางสั่งสมกิเลสนักเท่าไรก็แบกไม่ได้มันก็นอนเฝ้าอยู่นั้นเพราะมันพอใจที่จะคิดพอใจที่จะสั่งสมกิเลสเนื่องจากไม่มีสิ่งอื่นที่มีคุณค่าที่ให้เกิดความพอใจยิ่งกว่านี้ไปมันจำเป็นมันก็ต้องแบกต้องถามกันอยู่นั้นพอเมื่อได้อบรมจิตใจเราจะหลับได้เก่งเข้ามาสู่ความสงบเย็นใจมีทางความเรียบคลายจากเพราะการที่การอ่านแล้วก็เห็นผลก็เป็นลำดับแบบนี้มันก็ออกทำงานนะพี่ออกทำงานเดินจงกรมก็มีสถาจะถอนที่เหตุท่าเย็นยืนเดินนั่งนอนเรียบทั้งสี่เว้นตลับนอนมีแต่ท่าจะถอดจะถอนที่เหตุด้วยความคิดความใส่กรองดูความเคลื่อนไหวของใจมันจะเคลื่อนไหวไปไหนเคลื่อนไหวไปเพื่ออารมณ์อะไรติดข้องกับสิ่งใดและสิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจอยู่นั้นมีอะไรบ้างมันขุดค้นลงไปไหนก็เป็นความเพียรกันสิ่งนี้ให้ชื่อว่าสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวไปในขั้นพุทธการท่านบอกมหาสติมหาปัญญาเป็นผู้มีสติปัญญาแก่กล้าสามารถจริงแต่เราสำหรับนิสัยวาสนาของเราจะเรียกอย่างนั้นมันไม่สะดวกใจแล้วก็เรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติเป็นมิติอะไรวะไอ้เจี๊ยบเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ขนาดแล้วมันเข้าใครไม่ติดถ้าลงสติปัญญาได้หมุนตัวเป็นเกลียวไปกับความเปลี่ยนแล้วเข้ากันตามไม่ติดเสียไม่ต้องเวลาเนี่ยรู้คนเดียววันนั่งคำหมุนตัวตลอดเวลากับความเปลี่ยนเห็นที่ถอดที่ถอนเห็นกิเลสหมดไปเป็นระยะ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 พุ่งคุ้ยเสียขึ้นมาค้นหาคุยเกี่ยหาจนเจอแล้วอาตะลุมบอลเข้าไปพอหมดพักนี้มีอะไรอีกค้นหาอีกดูอย่างนั้นมันไม่หยุดไม่ถอยจนถึงได้ล้างเอาไว้ฟังที่ว่าล้างเอาไว้มันลืมหลับลืมนอนนอนมันก็ไม่หลับเพราะมันเพลินกับความเพียรเหตุที่เพลินกับความเพียรเพราะเหตุอะไรมันก็ทราบในตัวเองอย่างชัดเจนเพราะสิ่งที่อัศจรรย์มันเห็นที่ชัดซึ่งได้ผลมาแล้วเป็นลำดับลำดับมีเท่านี้ได้แล้วคนนี้ยังอีกอะไรถึงยังเกาะยังเกี่ยวยังกลัวยังพังอยู่แล้วนี่ยังกดเครื่องไม่ได้คืออะไรเอาจนถ้าแม่มีอะไรเหลือภายในใจนี่แหละที่ว่าความจริงไม่มีอะหันจะหันดูมันก็ไม่อยู่ในรถในชาตินั้นอยู่กับธรรมอยู่กับอารมณ์แห่งธรรมที่กำลังพิจารณากันยังไม่ตกไม่แตกไม่สลายไม่ถกปัญหาอะไรยังไม่แตกมันก็ถกกันอยู่นั่นเอากันอยู่นั่นทางออกจากโลกทางพิจารณาโลกข้ามวิสารมันเปิดกว้างข้างหลังมันก็ติดกันเข้ามาติดกันหน่อยยิ่งเห็นความอัศจรรย์ไปเรื่อยเห็นโทษข้างหลังไปเรื่อยมันจะไม่ดื่มความทางความเพียรยังไงคนเรามันต้องดื่มหุ่นเป็นอัตตาเขาว่าชีวิตจิตใจไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าทำดวงที่ต้องการอยู่เวลานี้นั่นทำประเสริฐอย่างนั้นเลยจิตใจมันถึงติดจิตใจถึงคุณค่ามันถึงพอใจจนลืมเนื้อลืมตัวลืมวันลืมคืนลืมหิวโหยอะไรทุกอย่างลืมเวลาเวลามีแต่ทำกับใจสัมผัสกันอยู่พับเท่านั้นไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยโลกนี้เหมือนไม่มีเพราะไม่สนใจสนใจแต่อารมณ์อย่างธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเท่านั้นเวลาหมุนไม่หมุนอย่างนั้นไม่เคยเห็นมีในตำรับตำราที่ไหนก็ตามความจริงมันเป็นอย่างนี้มันประกาศอยู่กับใจอย่างนี้ที่เดียวขอดพร้อมแต่วันเล็กน้อยเห็นชัดๆกับใจทีเดียวว่าอันใดหลุดไปแล้วรู้เท่าถึงใดแล้วอันใดยังอยู่เมื่อหนักเข้าการยอมแพ้ไม่มีที่เราจะยอมแพ้ที่เดียวนี้เป็นไม่มีตายก็ขอให้ตายนอกจากจะเอาชนะท่าเดียวเท่านั้นมีเท่านั้นจิตลงในขั้นนี้แล้วเป็นไม่ถอยให้พ้นเสียอย่างเดียวจะไปค้างอยู่ในชั้นใดภูมิใดเป็นสิ่งที่ล่าช้าเสียเวลาไม่ต้องการจะขาด
เป็นกระตายก็ขอให้ผ่านในขณะนี้วันนี้เดือนนี้ปีนี้ชาตินี้อย่าให้ผ่านไปให้อยู่รอนานเพราะพี่เอกกับจิตมันหมุนทันกันอยู่พับๆๆๆเหมือนกับหมาไล่เนื้อพอที่จะกัดจะฉีกกันอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะถอยตัวไปได้ไงตายก็ตายนั่นเองนอกทันลุกไปเลยนั่นนี่จะได้ปล่อยเครื่องลบทั้งหลายสติปัญญาก็หมดปัญหาไปเองที่หมุนติ่วติ่วนึกว่ามันจะไม่มีเวลาหยุดเวลาแต่เวลาปัญหามันหมดทุติกันลงแล้วตาทางก็ตังหมดภาระของตัวเองทราบงานของตัวเองในขณะนั้นทันทีหมุนเป็นเกลียวอยู่นั้นมันก็หยุดได้ไม่หยุดจะเป็นหาหมุนหาอะไรอีกนะสิ้นก็ทราบว่าสิ้นหมดก็ทราบว่าหมดบริสุทธิ์ก็ทราบบริสุทธิ์ไม่มีที่จะไปแล้วจะปัญหาไปที่ไหนอีกหาไปยังนั่นก็หลงอีกที่มันไม่หลงจะหาอะไรยุติกันเองความภาคความเพียรถึงเวลาหมุนหมุนเป็นไม่ใช่จะต้องถูกถูไถบังคับกันไปตลอดเวลาฐานะของจิตที่ควรจะเป็นตัวของตัวควรจะพึ่งตัวเองได้ควรจะมีความภาคเพียรควรจะสนใจในอันในธรรมที่เกิดขึ้นกับตนแสวงเองแล้วเราจะเล็งลงไปเล็งย้อนหลังนี้ณปัจจุบันนี้กับอดีตที่เราเป็นมาไม่มีลืมเราล้มลุกคลุกคลานหนักทั้งเสียอยู่เย็นวุ่นวายร้อนเหมือนอย่างไฟเผาทั้งกล่องมันก็รู้ไม่รู้จะลืมอะไรมันอยู่ในหัวใจตรงนี้เดียวกันมาต่างหากมันเป็นอยู่กับใจทำไมจะทราบไม่ทราบเรื่องตัวเองคอยราบรื่นคืนชมมาเป็นลำหนักลำหนักลำหนักถึงขั้นสลัดปัดทิ้งย้ายหมดไม่มีอะไรเหลือเป็นผงคุณดีแน่นี้ในจิตนั่งก็สมาธิบรมสุขจะหาที่ไหนนิพพานังปรมังสุขขังประสุขยังไงเอาอะไรประสงสัยนิพพานังปรมังถึงยังถึงยังไงถึงของนิพพานจะเอาอะไรมาสงสัยก็ตัวนั้นเป็นตัวนิพพานทั้งเป็นอยู่แล้วจะไปสงสัยอะไรถึงของนิพพานถึงยังไงสุขเรื่องนิพพานสุขจากความจากใจที่บริสุทธิ์สุขยังไงถึงแห่งความบริสุทธิ์ของใจนี้ศูนย์อย่างไรมันก็รู้สิว่าไงแล้วไม่ศูนย์แบบโลกโลกที่ตะคุบเงากันอยู่นะศูนย์แบบมีเหตุมีผลแบบประจักษ์กับตัวเองความสูงสิ้นของแห่งความบริสุทธิ์แล้วศูนย์อย่างไรมันก็รู้อยู่ความสุขอันยิ่งยวดอันยอดเยี่ยมแห่งความแห่งความบริสุทธิ์ที่ท่านไหนที่ว่าพระนิพพานนิพพานมันก็เห็นอยู่ก็รู้อยู่กับตัวเองจะไปสงสัยอะไรเสียงเป็นตาดำตาเหลืองตาบอดคันคันช้างไปเลยถ้าเห็นดำก็รู้อะไรหางมันก็รู้หัวมันก็รู้หูมันก็รู้งวงมันก็รู้งามันก็รู้ขามันก็รู้รู้หมดนะรู้จนกระทั่งขี้มันจะไม่รู้เลยถ้าเป็นตัวมันขี้ตกมันก็รู้แต่นี่มันขี้มันไม่ใช่ตัวมันเนี่ยมันก็รู้ที่เลวเป็นรู้หมดที่เลวที่โลภที่โกรธที่หลงที่อะไรที่โมโหโทโสมันเต็มในจุดหัวจิตหัวใจก็รู้หมดสุดท้ายยอดธรรมจะไม่รู้ยังไงมันอยู่ในหัวใจทั้งนั้นถ้าฝึกค้นเข้าไปจนพอตัวให้มีกำลังให้พอสติปัญญาเต็มที่แล้วฝึกทะลุออกหมดไม่มีอะไรจะเหนือสติปัญญาไปนะถึงขั้นนั้นแล้วมันหมดปัญหาสมมติกระจายไปจากใจแล้วไม่มีอะไรการก็อย่างนี้สถานที่เอามาจากไหนนี่มีเกี่ยวข้องกับสถานที่กับการใช้ร่ำเวลาทุกคอยทุกอย่างคอยมันหมดมันจะเกี่ยวข้องกับอะไรเมื่อเป็นนั้นสมมติจะมีมาจากไหนตัวนั้นไม่ใช่ตัวสมมติแล้วถ้าใครชื่ออีกมีสมมติอันหนึ่งแสงไปว่าวิมุตนะคำว่าสมมุตินั้นก็เป็นสมมุตินะคำว่านิพพานเป็นสมมุติคำว่าบริสุทธิ์ก็เป็นสมมุติอีกสมมุติพ
เราอยู่ในโลกมันต้องเอานี่มาใช้ไม่ใช้ไม่ได้ความหลุดพ้นก็เป็นสิ่งเป็นทั้งหมดทั้งหมดถ้าสนิทกันมาแล้วเป็นสมมติทั้งนั้นกับเพื่อนมาเป็นสมมติหมดแต่ท่านไม่หลงตั้งไว้เพื่อโลกเพื่อสงสารเพราะธาตุขันก็เป็นสมมติธรรมชาตินั้นถึงจะเป็นอะไรแล้วก็ตามก็ต้องให้ชื่อให้นามเพื่อรู้จักความสูงความต่ำของผู้ปฏิบัติก็เป็นที่ขาดที่หมายเป็นที่ยึดเหนี่ยวมั่นใจแต่พอเข้าไปถึงที่แล้วมันก็หมดปัญหาเองสิ่งเหล่านี้ตกไปหมดไม่มีอะไรจะชื่อว่าไงมันก็ไม่เสียดายไม่ได้จำเป็นไปต้องหาจะคุกเงามันชื่อหนังเงาเมื่อไอ้ตัวจริงนั้นเราจะไปตามรอยมันเช่นตามรอยโขรอยกัดเมื่อไปถึงตัวมันแล้วจับตัวมันแล้วจะหาตามรอยมันอีกรอยกับตัวมันอยู่ด้วยกันมีคำว่านิพพานก็ดีคำว่าความบริสุทธิ์ก็ดีมันไม่ได้จิตดวงเดียวนี่ไปเจอธรรมชาตินี่ที่บริสุทธิ์แล้วจะไปหาอะไรอีกใครว่าว่าไปรู้มันเหนื่อยมันจะนานสักพักมันอยู่สบายนั่นก็พอมันสิ้นเกลียดใจมีผลในการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ถ้าทำจริงไม่ไปไหนก็ต้องมาอย่างนี้แน่ๆมาตรงนี้แน่ๆทีเดียวให้ดำเนินการมัชฌิมากลางเถิดนะครับท่านพญาอธิบายให้ที่ฟัง